หนึ่งเดือนเมษาหนึ่งเดือนสี่สองศูนย์หนึ่งแปดอันนี้ก็คือ200ปีมันมีการขับเคลื่อนมันก็คือว่ามันมีออกดอกกับออกดอกนั่นแสดงว่าการผมตอนที่ผมอยู่ยามุโตวิจัยออกมาก็คือว่าบ่ออกดอกก็คือการผลิตเบื้องมันเป็นดอกนะออกดอกก็คือผลิตที่มันออกดอกใครจะไปอยู่ตรงไหนได้หมดอันนี้ก็คือวิวัฒนาการเอาขึ้นมาประมาณก็คือผลิตได้เวลาได้มันมีการผลิตการตลาดคือส่งออกไปกี่อย่างมันมีฟักกามีขวดกามีต้นไม้กานิกามีนิกาแล้วก็ในเวลาเดียวกันไปทำที่เขามันต้องใจเวลาเหมือนกันได้มันเรียนมาสู้กันในข้ออันนี้ก็คือว่ามันแปลงนะครับอันนี้ก็คือถ้ามันต่อเนื่องปุ๊บมันเป็นอินฟินิตี้นะที่ผมเล่าให้ฟังว่าอินฟินิตี้มันมีรอบหนึ่งเหมือนเทศฐานเจ้าได้จาก45ลูกมันสามารถทำได้ทันทีนะครับแล้วก็มาในมุมมองของมันนะที่เขาอู้กันคิดว่าคนถ้าคนไปดูเรื่องของสตาร์ทอัพสัมพิทธ์จะต้องไปดูในเรื่องของไอ้มุมมองของการคิดสตาร์ทอัพก็คือว่าการเงินสี่ด้านนะครับคุณจะไปดูเรื่องลูกจ้างธุรกิจส่วนตัวอย่างไรแล้วก็ถ้าสมมติบล็อกเชนเนี่ยคุณจะต้องเข้าไปเรียนรู้ทุกเรื่องนะเหมือนที่ไอ้เข้าไปวิจัยทุกเรื่องจนกระทั่งทำความเข้าใจกันมาแล้วนะตาดูกาเขียนได้อย่างต่างๆเนี่ยก็คือในเรื่องของ body sensationในศาสนาพุทธเราก็คือวิปัสสนากรรมฐานนะซึ่งบ้านเรามันมีหมดเมื่อบ้านเรามันมีหมดแล้วปุ๊บนะครับอันนี้ก็มีถามว่าอันนี้ครับคำสิ้นแสง
ำค่าคือวิชาติดกายสิ่งเดียวที่เรายิ่งชายต่างมุ่งหมายคือวิญญูชนเย็นย่ำจวนคำสิ้นใจ